สนใจพี่เลยอ่ะไม่มีใครสนใจพี่เลยอ่ะเราว่าค่ายไม่มีใครสนใจมึงจริงเหรอแล้วกูอ่ะกูที่อยู่กับมึงตลอดแม่งไม่มีค่าอะไรเลยเหรอวะภูมิกับอะมึงเอาเงินนี่นะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไลน์หาเฮ้ยแต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าฉายากูเนี่ยค่ายได้ทั้งคืนเออมึงทำร้ายจิตใจกูได้ทั้งคืนจริงๆแม่งเอ้ยคอนฟลิกต์เกิดขึ้นในใจผมอีกละรู้ทั้งรู้ว่าต้องเจอกับภาพอะไรแต่ก็ยังเลือกที่จะดูแม่งเอ้ยโคตรเจ็บเลยวะฉันเข้าใจว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้ผมหลงลืมไปว่า3ปีที่ผมรู้จักไอ้ค่ายมามันทำยังไงมันก็งั้นเสมอเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แม้ว่าจะทำร้ายความรู้สึกคนอื่นแค่ไหนมันก็ไม่เคยแคร์นี่แหละไอ้ค่ายเพื่อนที่ผมแอบชอบและตอนนี้แม้แต่คำว่าเพื่อนผมก็ไม่อยากเป็นกับมันอีกแล้วทั้งที่คืนนี้กูตั้งใจจะเป็นไอ้เติร์ดที่เป็นเพื่อนค่ายแต่สุดท้ายกูก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้กลายเป็นไอ้เติร์ดที่รักค่ายเหมือนเดิมกูแม่งโคตรห่วยเลยว่ะกูรักมึงแต่กูพูดออกไปไม่ได้เลยแต่ยิ่งถามเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนยิ่งถามแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเติร์ดฟังกูก่อนนะมึงคิดว่ากูเป็นใครวะเติร์ดกูไม่ใช่ใครที่มึงจะมามั่วแบบนี้ก็ได้นะเว้ยมึงฟังกูก่อนเว้ยมึงไม่ต้องมาพูดมึงออกไปได้แล้วและเลิกทำแบบนี้กับกูได้แล้วแค่นี้มึงก็น่ารังเกียจพอสำหรับกูแล้วมึงออกไปเลยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกกูบอกให้มึงออกไปไงออกไปมึงออกไปเลยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกฟังกูก่อนได้ไหมมึงออกไปเต๋อสิ่งที่กูทำไปเมื่อกี้ออกไปออกไปดิวะทำอะไรเอาเลยต่อยกูเลยต่อยกูแรงๆเลยแล้วจบเถอะนะกูไม่อยากรักมึงแล้วกูเจ็บมึงเห็นเหรอกูขอโทษกูอยากเป็นเหมือนมึงว่ะที่ไม่ต้องรักใครที่ไม่ต้องเสียใจเวลาสูญเสียใครไปมึงรู้สึกเสียใจไหมที่ต้องเสียกูไปอ่ะรู้สึกเสียใจไหมที่กูจูบกับคนอื่นน่ะไอ้เติร์ดมึงไม่ต้องมาพูดที่กูเป็นแบบนี้กูเพราะว่ากูรักมึงแต่กูมันโง่ไงกูมันโคตรโง่ที่คิดว่ามึงจะเปลี่ยนได้แต่สุดท้ายมึงก็กลับมาทำลายความรักกูกูไม่มีอะไรจะเคลียร์กับมึงมึงออกไปเติร์ดมึงฟังกูก่อนเติร์ดกูบอกให้ออกไปเติร์ดมึงใจเย็นๆก่อนดิมึงออกไปกูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงเติร์ดออกไปกูบอกให้มึงออกไปไงเติร์ดมึงใจเย็นๆก่อนออกไปไอ้เติร์ดกูบอกให้มึงออกไปไงเติร์ดออกไปไอ้เติร์ดมึงใจเย็นๆก่อนมึงฟังกูก่อนดิเติร์ดบอกให้ฟังเติร์ดฟังกูก่อนมึงเป็นอะไรวะ
เติร์ดไอ้ทูมึงออกไปก่อนเฮ้ยอะไรมึงกลับไปเลยนะกูบอกให้มึงออกไปกูขอร้องเติร์ดมีอะไรมึงโทรหากูนะเว้ย